สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนมจากสวนเลิศนะครับวันนี้พาเข้ามาเที่ยวภายในสวนกันหน่อยนะครับวันนี้ลมแรงมากเป็นลมหนาวนะครับลมหนาวแรงมากเลยลมแบบนี้มานะครับบ่งบอกเลยว่าถึงฤดูกาลผลผลิตในฤดูแล้วนะครับในภาคอีสานถ้าเกิดลมหนาวมาแบบนี้นะครับโอ้โหรอแค่ใบถ้าเกิดใบพร้อมเนี่ยเปิดตาดอกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันไอ้ที่จริงเนี่ยถ้าเกิดพายุไม่เข้าปีนี้นะครับพายุไม่เข้าปีนี้ใบชุดนี้มันจะแก่พอดีเลยมันจะเข้าสีพอดีเลยนะครับนี่ใบชุดเนี้ยชุดที่3เนี่ยครับมันจะแก่พอดีแล้วเราสามารถกักน้ำเอาดอกได้เลยในช่วงลมแรงๆแบบนี้มันจะทำให้ต้นไม้เขาเครียดง่ายแล้วก็ออกดอกดีนะครับแต่มันดันไม่แก่เพราะว่ามันมีพายุเข้านะครับย้อนหลังกลับไปเมื่อกี้เนี่ยประมาณเดือนเมื่อกี้นะครับครึ่งเดือนเมื่อกี้เนี่ยแหละที่พายุอะไรนั้นโนรูอะไรมานั่นแหละครับมันทำให้มันไม่มีแดดพอไม่มีแดดเสร็จแล้วต้นไม้มันก็มันเลยไม่มีการเจริญเติบโตนะครับใบมันก็เลยชะงักไปชั่วขณะนึงนี่ทำให้ทามมิ่งในการทำผลผลิตเนี่ยช้าออกไปอีกนะครับจริงๆผมก็ตั้งใจว่าถ้าเกิดเนี่ยณเวลาที่เราคุยกันเนี่ยเดือนเนี้ยมันสามารถเปิดตาดอกได้เลยนะครับแต่ใบมันไม่พร้อมไงครับตอนนี้ใบมันยังไม่ถึงขั้นใบเพศสลัดติดแก่นะครับถ้าเกิดเราไปงดน้ำไปกักน้ำตอนนี้มันจะมีปัญหานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สังเกตแขนงด้านในนะครับแขนงพวกนี้มันยังไม่แก่นะครับรอให้มันแก่เนี่ยมันจะเวลาเราสอยแขนงเปิดตาดอกเนี่ยนะครับต้องรอให้แขนงพวกนี้มันแก่เนาะโอ้ตัวนี้ยอดสวยจังเอาไงกับเขาดีนะครับอยู่ด้านในอย่างนี้ไม่มีประโยชน์นะครับเอาทิ้งก็ได้นะแต่จะเก็บไว้ก็ได้แต่ผมก็จะเก็บไว้หน่อยเวลาเอาไปกระตุกตาดอกนะครับนี่เหลือไว้มันจะไม่ว่าจะเป็นแขนงแบบไหนก็ช่างนะครับเก็บไว้กระตุกตาดอกได้หมดเลยเดี๋ยวจะพามาดูความแรงของลมนะครับโอ้โหเนี่ยดูยอดนะครับมันหมุนกับด้านหมดเลยนะครับใบกำลังสวยๆนะแบบนี้ใบกำลังมีความอ่อนเจอลมอย่างนี้เนี่ยเสียหายได้นะครับบางปีเนี่ยถ้าเกิดลมมานานๆแรงๆนะครับฝั่งนี้ก็คือใบหายไปหมดเลยใบหายไปหมดเลยนะครับฝั่งนู้นก็โดนซันเบิร์นเนี่ยในการทำทุเรียนภาคอีสานเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่อยนะครับเรื่องของการเอาผลผลิตเนี่ยการทำดอกทำอะไรผมมองว่ามันไม่ได้ยากนะครับในบ้านผมนะผมมองว่ามันไม่ได้ยากมันจะยากตรงที่ฟื้นต้นนะครับตรงที่ฟื้นต้นสภาพเขาพร้อมแล้วแหละนะครับก็พอดีเลยเดี๋ยวใบชุดนี้แก่แขนงด้านในก็แก่พอดีนะครับแขนงด้านในแก่พอดีก็ซอยแขนงด้านในแล้วก็ถึงกระบวนการเปิดตาดอกได้เลยนะครับในความตั้งใจของผมนะแปลงนี้ในการทำดอกทำผลผลิตเนี่ยผมจะไม่เล่นโหดเยอะนะครับก็จะลองทำตามแบบธรรมชาติไปดูเนาะว่าที่อีสานเนี่ยทำตามธรรมชาติมันจะได้เท่าไหร่นะครับมันจะได้เท่าไหร่แต่ผมก็มีสวนที่ทำผลผลิตแบบว่าจริงจังอยู่นะครับก็มีการทำตามสเต็ปที่รุ่นพี่พาทำกันมานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกทีเนาะแต่สีใบนี่สวยนะครับสีใบสวยใบก็ถือว่าสภาพดีนะครับนี่ถ้าเกิดยอดใบชุดที่3มันจะสีประมาณนี้ได้เลยนะครับนี่กักน้ำเอาดอกได้เลยแต่ตอนนี้มันอยู่ในเนี่ยระยะแบบเนี้ยใบดับนะครับติดอ่อนบ้างติดแก่บ้างนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหารออีกไม่เกินไม่น่าจะถึง 15-20 วันเนี่ยนะครับไม่น่าจะเกิน 15-20 วันก็สามารถเปิดตาดอกได้แล้วเดี๋ยวใบพวกนี้ก็จะแก่นะครับโอ้แต่เจอเพลี้ยมันเป็นเพลี้ยพวกเพี้ยไก่แจ้เนี่ยเล่นงานไปเยอะเลยที่สวนผมนะครับเพี้ยจักจั่นด้วยมีร่องรอยให้เห็นเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเดินเที่ยวอีกสักหน่อยนึงนะครับเมื่อเช้านี่ลมแรงมากนะครับเมื่อเช้านี่ลมแรงมากแต่สายๆมาลมเริ่มนิ่งตกเย็นมาเริ่มลมก็เริ่มหมดนะครับเนี่ยครับส่วนมากใบมันจะเป็นแบบนี้อยู่ในลักษณะนี้เนี่ยยังไม่แก่ตัวดีก็
็รอให้มันเข้าสีสักหน่อยนึงเนาะเดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับอัปเดตเรื่อยๆเลยใครที่อายุทุเรียนไล่เรียกกันกับผมนะครับก็เดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันผมจะพยายามอัปเดตวิดีโอบ่อยๆนะครับพอผมทำอะไรที่สวนไปบ้างก็จะพยายามมาเล่าให้ฟังเนาะมันจะได้ไปพร้อมๆกันปีก่อนผมก็ได้ผลผลิตอยู่แต่ว่าได้ไม่เยอะนะครับปีก่อนได้ผลผลิตแต่ได้ไม่เยอะเอาแค่ทดลองแล้วก็เอาแค่เขาเรียกว่าฟอร์มต้นนะครับฟอร์มต้นต้นนี้ไม่ถึงปีนะครับน่าจะประมาณปีแล้วแหละนะครับถึงปีพอดีนี่แหละแต่ต้นโตมากสวยงามมากเลยเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยรอยเพี้ยไก่แจ้นะครับเห็นไหมที่เป็นจุดอย่างเงี้ยถ้าเกิดฉีดยาไม่อยู่นี่มีปัญหาเลยนะครับเพราะว่าที่สวนผมเนี่ยมันเวลายอดมันออกพร้อมกันเสร็จแล้วเนี่ยมันดึงดูดแมลงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูร่องรอยเนี่ยครับใช่หมดเลยนะเนี่ยค่ะเพี้ยไก่แจ้เห็นไหมครับขนมันปุยๆอยู่เนี่ยเนี่ยครับนี่คนปุยๆอยู่เนี่ยตายไปเรียบร้อยแล้วนี่ครับโอ้โหร่องรอยโอ้ใครที่เจออยู่นะครับตัวนี้ใครที่เจออยู่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไอ้สั่งซื้อตัวยาไว้ให้นะผมสั่งในไอ้ Shopee นะครับผมสั่งใน Shopee เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้เผื่อใครที่เจออยู่อยากลองเอาไปฉีดไปอะไรดูนะครับคือตัวยาจริงๆแล้วมันก็มีเยอะแยะมากมายในตลาดนะครับเนี่ยใช่หมดเลยนะนี่ร่องรอยคือเมื่อก่อนไอ้เพี้ยตัวเนี้ยบ้านผมไม่มีมันติดมากับต้นพันธุ์มันติดมากับต้นพันธุ์คือต้นพันธุ์เนี่ยผมซื้อต้นพันธุ์มาจำไม่ได้ว่ามันติดมาชุดรุ่นไหนนะครับแต่ที่แน่ๆมันมากับต้นพันธุ์แน่ๆนะครับใบนี่สวยชุดนี้มันติดมากับต้นพันธุ์เสร็จแล้วมันมาขยายพันธุ์ในสวนผมโอ้ปวดหัวเลยนะครับที่บ้านผมเนี่ยเพี้ยหอยไม่มีเพี้ยไก่แจ้ไม่มีเพี้ยจักระจันไม่มีนะมันติดมากับต้นพันธุ์หมดเลยแล้วมันคือผมขายต้นพันธุ์ด้วยนะครับเอาไว้เวลาคนมาเที่ยวสวนเขาหยิบไปทีละคนละ 2-3 ต้นนะครับผมก็เลยเอามาสต๊อกไว้ที่สวนทีนี้โอ้ติดมากับต้นพันธุ์นี่ยุ่งเลยนะครับเข้าสวนเต็มหมดเลยนะครับนี่มีร่องรอยเดิมๆนี่ครับนี่ครับใบจะไม่สวยอย่างเงี้ยเสียดายนี่ๆๆเห็นมั้ยเนี่ยครับคือรอยโอ้เสียดายมากเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับใบอย่างนี้มันก็ไม่ได้เสียหายนะไม่ต้องตกใจเพียงแต่ว่ามันขวางหูขวางตาเนาะมันไม่สวยใจเราก็อยากให้มันสวยทุกใบนะครับนี่นี่เป็นรอยเหมือนเข็มจิ้มๆๆไว้เนี่ยแหละครับโอ้ดูลมนะครับนี่ดูมันตีแต่ละทีนะครับลมอย่างนี้ทำให้ต้นไม้เครียดนะใบพร้อมนี่งดน้ำนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยราดสงราดสารนี่ก็ไม่ต้องราดเลยเนี่ยดอกมาแน่ๆนะครับรุ่นธรรมชาติอายุได้ขนาดนี้ยังไงก็มานะครับทุเรียนเป็นไม้ผลมันไม่ออกผลก็ไม่รู้จะให้มันไปออกอะไรนึกออกไหมครับบางทีเนี่ยก็ใจร้อนกันเนาะ3ปีก็อยากได้ติดผลผลิต3ปีก็อยากได้ลูกละ 3-4 ปีอย่างเงี้ยคือผมก็อยากบอกว่าใช้ใจเย็นๆหน่อยนะครับว่าทุเรียนเป็นไม้ผลพอถึงอายุเขายังไงมันก็ได้ได้มากได้น้อยก็ได้ครับได้มากก็น้อยก็ได้คือเราก็ค่อยเป็นค่อยไปเนาะนะครับค่อยเป็นค่อยไปเราไม่ต้องไปรีบวิ่งตามคนอื่นเยอะนะครับตัวนี้ผมก็ฝากเตือนไว้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนอื่นเขาทำอะไรมาบ้างนะครับถ้าเกิดเราไปทำตามซะทุกอย่างเนี่ยบางทีต้นเรามันอาจจะไม่พร้อมเนาะเราจะไปนับ9ที่100ของเขาเนี่ยมาเทียบเท่า9ที่1ของเราไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราจะเปรียบเทียบนะเขาเดินมาเป็น109แล้วเขาถึงจุดๆเนี้ยเราจะเดิน9เดียวถึงเขาเลยเนี่ยก็ไม่ได้นะครับแต่เนี่ยเก็บแมลงอยู่ใบก็เลยไม่มีปัญหาใช่ไหมครับผมฉีดยาทันส่วนไหนที่ฉีดไม่ทันก็มีปัญหาไปนะครับใบก็จะสวยๆอย่างนี้แหละทุกปีของผมไม่เจอนะพวกเพลี้ยพวกอะไรมาปีนี้นี่แหละฝนตกบ่อยด้วยมันก็เลยฉีดยาไม่ได้นะครับมีพายุเข้า
เดี๋ยวพาไปดูข้างในกันสักหน่อยนึงนะครับนี่แต่แขนงทำไมผมน้อยจังเนาะปีนี้เขาไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเนี่ยเห็นไหมมันออกเป็นตาดอกให้แล้วนี่ครับนี่ขนาดยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะนี่เห็นไหมครับเป็นตุ่มตาออกมาให้แล้วนี่ตาดอกแล้วเนี่ยนะครับนี่นี่ครับเห็นไหมเนี่ยมองดีๆไม่รู้มองผ่านกล้องเห็นไหมนะครับเนี่ยนี่นี่คือตาดอกแล้วเนี่ยนะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยดอกออกแล้วนะครับคือถ้าเกิดเราสะสมอาหารของต้นได้เนี่ยครับนี่มาแล้วเห็นไหมนี่แต่มันอาจจะฝ่อไปเพราะว่าผมดันน้ำเนาะผมไม่ได้กักน้ำแต่ก็มาเยอะอยู่เนี่ยครับนี่ใช่หมดเลยนี่มองดีๆนะครับนี่ข้างบนหน่อยยิ่งชัดข้างบนนนยิ่งชัดนะครับเดี๋ยวดูต้นนี้หน่อยสิตาดอกออกมาหรือยังนะครับนี่คือยังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราปล่อยธรรมชาติเนี่ยโดยที่เราไม่จัดการบริหารเนี่ยมันก็จะออกดอกแบบออกไม่เป็นชุดนะฮะออกไม่เป็นชุดมันจะจัดการยากถ้าเกิดเรามีการจัดการบริหารมันจะเอาดอกชุดเดียวมันก็ทำงานง่ายนะครับฉีดยงฉีดยาถึงขั้นตัดผลผลิตนู่นแหละฟื้นต้นฟื้นก็ฟื้นพร้อมกันนะครับ ขอไปครับนี่มาแล้วนะครับนี่เห็นไหมเริ่มมานิดๆหน่อยๆแล้วนะครับแต่ต้นเมื่อกี้ชัดมากนี่ครับเห็นไหมเป็นตาออกมาแล้วเป็นตาปูแล้วโอ้โหถ้าเกิดใบพร้อมนี่ผมลุยเลยนะเนี่ยเสียดายใบไม่พร้อมนะครับพายุตัวดีเลยต้นนี้ครับต้นพิเศษสายพันธุ์แปลกๆนะครับมีอยู่ในกลุ่มเนี้ย 4-5 ต้นผมเอาออกหมดแล้วนะครับนี่ไม่รู้เป็นพันธุ์อะไรใบเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันมีเพื่อนอยู่ประมาณในสวนเนี้ยติดมากับแปลงพันธุ์เนี่ยประมาณ10กว่าต้นนะครับผมเหลือไว้ต้นเดียวเนี่ยนอกเนี้ยผมก็ปลูกเสริมหมดเลยถอดทิ้งหมดนะครับเอาทิ้งแล้วก็เอาหมอนลงมาแทนนะครับแต่ก็เหลือไว้ต้นนึงไว้ชิมดูว่าอยากรู้ว่ามันเป็นพันธุ์อะไรนะครับทำไมมันแปลกๆจังใบไม่เหมือนชาวบ้านเขานะโอ้เข้ามาข้างในหน่อยโอ้โหเนี่ยนะครับเห็นไหมดูลมแรงมากนะครับนี่มองเห็นไหมครับเนี่ยนี่แหละนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยจ่อจะมาแล้วนะครับนี่เพียบเลยเนี่ยครับใช้หมดเลยจอจะมาแล้วเนี่ยครับแต่มันก็ยังไม่ใช่นะแต่มันจอจะมาแล้วให้เราพอมองออกนะฮะเราพอมองเห็นเราเริ่มรู้การพัฒนาของมันแล้วเราจะได้จัดการให้ถูกต้องนะครับเนี่ยครับเพียบเลยเห็นไหมโอ้ได้อยู่นะเนี่ยแต่ผมสะสมอาหารใต้ท้องกิ่งไว้เยอะนะครับในใบก็ไว้เยอะเหมือนกันมันก็เลยค่อนข้างที่จะออกดอกง่ายนะครับใครที่ทำตามผมมาตั้งแต่คลิปแรกๆเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ในลักษณะเดียวกันนะครับต้นก็อยู่ในลักษณะเดียวกันใบเดียวกันด้วยเทียบอยู่เยอะอยู่นะครับกิ่งพวกนี้ได้ลูกแล้วน่าจะได้ตัดทิ้งครับกิ่งน่าจะได้ตัดทิ้งมันเป็นกิ่งเล็กเป็นกิ่งฝากนะครับเนี่ยพวกเนี้ยกินลูกสักปี2ปีแล้วค่อยสอยทิ้งเหลือกิ่งใหญ่ๆพวกนี้ไว้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วข้างบนก็อีกเทียบเลยครับเดินเที่ยวอีกสักหน่อยนึงนะครับต้นนี้เป็นไงบ้างสภาพเดียวกันนะครับเริ่มเป็นตาปูนะครับนี่ไงเป็นตาปูนะครับแต่ยังไม่ใส
โอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับเอาไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าผมจะมาอัปเดตในเรื่องของเดี๋ยวใบมันพร้อมก่อนดีกว่านะครับใบมันพร้อมเดี๋ยวผมจะเข้ามาอัปเดตในเรื่องของการกักน้ำเอาดอกแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ